หนุ่มสุดรักลูกสะใภ้ขยันทำกินมือแตกเล็บฉีกไม่บ่นต้อนรับเข้าบ้านปิดนครนายกหม่ำเท่งไม่มาไม่ได้บุกงานแต่งลูกชายคนเล็กหน่งชะชะชาชื่นชมลูกสะใภ้สุดรักขยันทำมาหากินมือแตกเล็บฉีกไม่บ่นต้อนรับเข้าบ้านโหงเฮงลูกชายเท่งเถิดเทิงเผยคลิปประมวลภาพพาไปบุกงานแต่งบุรีหรือบุรีลูกชายคนเล็กอาหน่งชะชะชาที่นครนายกสุดหรูอลังการพี่น้องตลกคนบันเทิงแห่ร่วมงานอบอุ่นโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามีภาพขบวนขันหมากแห่ขบวนรถเก่าคลาสสิกพร้อมหน้าครอบครัวลูกชายคนโตที่ช่วงหลังๆไม่ค่อยได้เห็นหน้าก็มาด้วยมันกว่าบ่าวสาวจะร่วมงานแต่งลูกหน่งตลกแห่เต็มโน้ตยินดีว่าที่คุณปู่ขนลุกเลยส้มเช้งโดนหน่งทำโทษหลังพาบุกร้านบะหมี่เล่นจริงทั้งในนอกจอส่วนช่วงฉลองวิวางานกลางคืนก็อลังการกลางสวนน้ำคนบันเทิงคนวงการตลกคับข้างเป็ดเชิญยิ้มนาคอมชวนชื่นบอลเชิญยิ้มหม่ำจกมกเท่งเถิดเทิงเป็นต้นรวมทั้งคนดังๆในวงการบันเทิงอาทิพีททองเจือก็มาโดยมีเสนาลิงและตุ๊กกี้ชิงร้อยเป็นพิธีกรทั้งนี้ตลกรุ่นใหญ่หม่ำและเป็ดได้รับเกียรติคล้องพวงมาลัยให้คู่บ่าวสาวพร้อมอวยพรหลานๆไม่ไวเรียกเสียงฮาโดยหม่ำอวยพรติดตลกอย่าดูตัวอย่างแก๊งสามชาติสามวันดีสี่วันระหองระแหงพ่อแม่มันก็เพิ่งดีกันด้านเป็ดอวยพรหลานชายหลานสะใภ้ด้วยว่าเห็นกันตั้งแต่รุ่นพ่อหนุ่มอยู่กันมา30ปีตั้งแต่เชิญยิ้มเล่นคาเฟ่เห็นบุหรี่ตั้งแต่เป็นเด็กๆวันนี้เห็นความภูมิใจคนเป็นพ่อแม่ลูกพ่อแม่ก็มีความสุขมากวันที่ลูกถึงฝั่งทั้งยังเผยโมเมนต์สุดซึ้งหน่งและนพภรรยาพ่อแม่เจ้าบ่าวขึ้นเวทีอวยพรบ่าวสาวหน่งกล่าวชื่นชมน้องโบลูกสะใภ้ว่าลูกชายพาโบมาบ่อยๆทำความรู้จักกับพ่อแม่เหมือนได้ลูกสาวอีกคนเพราะเราไม่มีลูกสาวน้องโบขยันขันแข็งทำงานไม่มีบ่นนิ้วแตกมือแตกเล็บฉีกทุกอย่างเขาเหมือนนพภรรยาผมเขาก็ขยันทำมาหากินเหมือนกันเลยชอบน้องโบตรงนี้รักเหมือนลูกคนที่สามของผมยินดีต้อนรับมาเป็นลูกสะใภ้วันนี้และตลอดไปหน่งอวยพรให้ลูกจากใจชื่นชมลูกสะใภ้จนน้ำตาไหลสุดซึ้งคุณพ่อสามีหน่งยังทิ้งท้ายด้วยว่าสิ่งดีๆของพ่ออยากให้บุหรี่กับโบจดจำไว้สิ่งที่ไม่ดีอย่าจำพ่อขอให้รักกันตลอดไปด้านนพภรรยาก็เข้าไปกอดลูกสะใภ้สุดรักใคร่เช่นกันทั้งนี้พีททองเจือก็ร่วมอวยพรคู่บ่าวสาวด้วยว่าขอให้มีความสุขกับทุกวินาทีนอกจากมีความสุขกันสองคนแล้วอย่าลืมดูแลพ่อแม่ด้วยส่วนเท่งเถิดเทิงอวยพรหลานให้บุหรี่และโบมีความสุขไม่แค่ตลอดไปแต่ให้มีความสุขตลอดชาติเลยเซอร์ไพรส์หนักโตคุกเข่าขอไบรท์แต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้น้ำตาท่วมสุดซึ้งทั้งคู่โตบุกกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้คุกเข่าขอไบรท์แต่งงานสุดหวานครอบครัวร่วมยินดีอบอุ่นกอดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในรายการเรื่องเล่าเช้านี้วันที่25ธันวาคม2563ซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสหลังอ่านข่าวในช่วงท้ายๆรายการไก่ภาษิตเกริ่นว่าวันนี้จะมีเรื่องพิเศษกับวันคริสต์มาสให้ติดตามจนจบรายการมีบางคนยังไม่รู้ด้วยทำเอาไบรท์พิชญาทันเซอร์ไพรส์ก่อนที่จะมีคลิปรายการย้อนไปวันคริสต์มาสเมื่อ9ปีที่แล้วโตศักดิ์สิทธิ์มาออกรายการก่อนที่วันนี้คริสต์มาสปีนี้หนุ่มโตจะเดินเข้ามากลางรายการอีกครั้งพร้อมตรงไปหาสาวไบรท์พร้อมเผยว่าคริสต์มาส9ปีที่แล้วได้มาเจอและคบกันวันนี้อยากมาอีกครั้งหนุ่มโตยังได้ขอบคุณทางรายการและขอบคุณผู้ชมทุกคนขอบคุณที่ให้กำลังใจผมและไบรท์มาตลอด10ปีที่ผ่านมาไบรท์ต้องตื่นตี2รีบมาเจอพวกคุณจึงอยากมาขออนุญาตญาติผู้ใหญ่ทุกคน
จากนี้ผมอยากให้ไบรท์ตื่นมาเจอผมคนแรกสิ่งที่ผมและเราคุยกันตลอดไบรท์บอกไม่ต้องเซอร์ไพรส์ถ้าจะเซอร์ไพรส์เลือกวันที่ไบรท์แต่งหน้าสวยด้วยผมเลยมาที่ที่ของเขาวันนี้คุยกับพี่ที่เตรียมเสื้อผ้าให้ไบรท์ใส่ชุดสวยแล้วเราไปตัดชุดตามสุดเซอร์ไพรส์หนุ่มโตจูงสาวไบรท์ไปยืนกลางรายการโดยบอกว่าขออนุญาตคุณแม่ไบรท์ที่โรงพยาบาลแล้วพร้อมทั้งนัดว่าให้เปิดทีวีรอดูก่อนโตจะขอบคุณไบรท์ทุกอย่างที่ทำให้เราเป็นคนดีขึ้นในทุกวันจากวันนี้ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรจะมีเราอยู่ข้างๆเสมอมีความสุขที่จะอยู่คู่กันพร้อมทั้งบอกรักไบรท์ขณะที่สาวไบรท์ก็บอกรักโตเหมือนกันน้ำตาไหลทั้งคู่โดยโตขอไบรท์แต่งงานกลางรายการทำเอาไบรท์เซอร์ไพรส์หนักโตหยิบกล่องแหวนขึ้นมาพร้อมสวมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายให้แฟนสาวโดยสาวไบรท์ตอบตกลงแต่งงานท่ามกลางครอบครัวทั้งคุณแม่ของหนุ่มโตและพี่น้องที่ซุ่มร่วมเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ต่างออกมาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นเจมส์เรืองศักดิ์ควงครูก้อยดินเนอร์ครบรอบ5ปีติดแฮชแท็กชวนลุ้นดารานักร้องหนุ่มเจมส์เรืองศักดิ์ควงครูก้อยภรรยาดินเนอร์ฉลองครบรอบ5ปีติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมด้าอยากมีน้องชาวเน็ตรอลุ้นข่าวดีงานนี้มีลุ้นเมื่อดารานักร้องหนุ่มเจมส์เรืองศักดิ์ทำเซอร์ไพรส์ควงครูก้อยณัชชาภรรยาสุดที่รักดินเนอร์ฉลองวันครบรอบ5ปีในร้านอาหารสุดหรูแบบ2ต่อ2แถมติดแฮชแท็กอ้อนเมียจนแฟนๆลุ้นข่าวดีกันใหญ่ทั้งนี้หนุ่มเจมได้โพสต์ภาพวันมั่นแฟนสาวเมื่อ5ที่แล้วระบุข้อความว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ5ปีที่มั่นคุณครูสอนฟิสิกส์สาวแห่งเมืองนครศรี24ธันวาคม58ตั้งแต่วันนั้นบอกเธอเสมอว่าไม่มีคำสัญญาใดๆมีเพียงการกระทำมั่นคงและสม่ำเสมอและจะเป็นแบบนี้ตลอดไปและเวลาที่ผ่านมาครูก้อยคงได้สัมผัสมันแล้วกับความรู้สึกที่ว่าฉันเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดขอบคุณที่ให้โอกาสให้พี่ได้ดูแลชีวิตของน้องนะคะรักครูก้อยครับจากนั้นตามมาด้วยภาพที่หนุ่มเจมควงครูก้อยไปดินเนอร์หวานแปะแคปชั่นรักกับพี่ๆดูแลดีทั้งชีวิตนะจะไม่ใช่แค่ช่วงโปร 11.11 12.12 โดยทั้งสองข้อความหนุ่มเจมได้ติดแฮชแท็กชวนลุ้นข่าวดีอย่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมด้าอยากมีน้องซะด้วยงานนี้ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับเชียร์ให้ทั้งคู่รีบเปิดอู่มีน้องให้น้องเมด้ากันยกใหญ่โอ้โหยาย่าแจกความสดใสอีกแล้วมากับชุดวันพีซสีเขียวต้อนรับวันคริสต์มาสยาย่าเช็คอินทะเลหัวหินแจกความสดใสต้อนรับวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงด้วยชุดเดรสสั้นสีเขียวชุดนี้เซ็กซี่เบาๆด้วยการแหวกเว้าโชว์เนอร์นอกพอให้ใจละลายนางเอกสาวซุปตาญาญ่าอุรัสยาหวานใจของณเดชน์คูกิมิยะที่ต้องบอกว่ายิ่งมองยิ่งเพลินเพราะเธอสวยทุกมุมจริงๆไม่ว่าจะมาในลุคไหนสาวคนนี้เอาอยู่หมดแต่ในโหมดของสาวเซ็กซี่ยาย่าจะปล่อยทีเด็ดออกมาเป็นครั้งคราวนะจ๊ะเรียกว่ามาแต่ละทีก็สร้างเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวล่าสุดยาย่ากับแม่ปลาขอเที่ยวชิลๆกันสองแม่ลูกด้วยการเช็คอินที่ทะเลหัวหินและภาพบรรยากาศที่คุณแม่และยาย่าเก็บมาฝากนั้นหลายคนอยากเก็บกระเป๋าแล้วไปเที่ยวด้วยเลยดูสบายตาปล่อยร่างกายให้พักได้อย่างเต็มที่จริงๆและแน่นอนว่ามาทะเลทั้งทีชุดว่ายน้ำชุดเซ็กซี่เบาๆต้องมีและยาย่า
ก็ไม่ทำให้ผิดหวังจัดชุดเดรสสีเขียวสดใสต้อนรับวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงหลายคนเห็นแล้วกดไลค์ให้รัวๆเลยทีเดียวเพราะเป็นชุดที่เห็นแล้วใจบางใจละลายไปเลยค่ะชุดนี้พี่ณเดชน์เห็นด้วยเนื้อเพราะพี่ก็ใจละลายมอบให้น้องยาย่าไปนานแล้วจ้ายาย่าสวมแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายเอ๊ะหรือจะเป็นแหวนมั่นยาย่ามาเต็มกับชุดทูพีซทำทะเลภูเก็ตไฟลุกพรึบพรับเลยจ้า